สวัสดีจ้าพี่นัทจ้าไทยเลยพาเลาะกะมาถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพมาแบบใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมกับสถานการณ์นั้นไวรัสโคโรนาที่เขาย่านกันอยู่นอกจ้าแต่ว่าย้อนมาถึงแต่เศร้าคนบ่หลายมาฮอดตีสามคนบ่หลายปะที่นี่บรรยากาศมันเลยบ่เลยบ่ตาย่านคือที่เฮาติดตามข่าวกะคนอยู่นี่คนอยู่เมืองไทยก็ใช้ชีวิตปกติจ้ะก็บางคนก็สวมหน้ากากบางคนก็บ่สวมอาจจะย้อนว่ามันเศร้าเกินเนาะเอ้เฮาก็บ่ค่อยเห็นนักท่องเที่ยวหลายคนมันก็เลยบ่ย่านปานใดก็เดินทางเทื่อนี้กับสายการบินกาตาร์แอร์ไลน์เทื่อแรกของสายการบินนี่จ้ะออกจากอันสโลวีเนียเนาะออกจากบ้านเลยตื่นตีสามไปขึ้นรถตู้ตีสี่หอดสนามบินของซาเกร็บโครเอเชียเนาะประมาณ6 โมงกว่าได้บินกับประมาณ9 โมงสนามบินซาเกร็บกะเป็นเทื่อแรกคือกันเวลาเฮาเฮ็ดหยังเทื่อแล้วมันก็สิเออเนี่ยจักหน่อยเนาะยังคอยเนาะตอนพันไอ้เขาตรวจตอนเฮาสิเข้าไปข้างในก็เขาให้ถอดเสื้อเขาให้ไอ้เอากระเป๋าใส่กล่องบัดที่นี่เจ้าหน้าที่เพิ่นก็แบบว่าเว้าภาษาอังกฤษผสมภาษาบ้านเพิ่นไอ้เพิ่นบอกให้เอากระเป๋าใส่กล่องเพิ่นบอกว่าหน้าบ็อกซ์หน้าบ็อกซ์ว่าซั่นข้อยละงงอีหยังหน้าบ็อกซ์เพิ่นบ่บอกว่าput in the box ข้อยละอีหยังงงอยู่จนเพิ่นเว้าแต่ใส่ค่อยเข้าใจอ๋อหน้า box ไอ้ประเทศนี้กระเป๋าข่อยมันก็ใส่เสื้อมันก็แน่นๆแน่ปกติถ้าสายพันธุ์มันก็สิตรวจแล้วมันก็สิมาหาเฮาเนาะอันนี้มันเข้าไปสายพันธุ์พิเศษข้างในข่อยก็แนมนํากระเป๋าข่อยเอามันคือไปอยู่ทั้งพูนว่าซั่นเขาก็เช็คอย่างละเอียดโจกซ้ายโจกขวาบ่มีหยังกับผ่านมาใดเนาะจ้ะกับสายการบินกาตาร์แอร์ไลน์เป็นตาประทับใจอยู่จ้ะอยู่ทั้งเครื่องเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟเครื่องดื่มเสิร์ฟดูบ่เคยพอสายการบินใดเสิร์ฟดูจังซี่จักเทื่อเฮาใส่ไอ้เฮาสั้นไอ้ธรรมดาเนาะสั้นประหยัดก็ยังเสิร์ฟดูแม้ถ้าคนที่เขานั่งสั่นธุรกิจนี่คือสิบ่ขาดปากจักเทื่อดอกแนวอยู่แนวกินแต่ก็บ่เคยเดินทางแล้วมาฮอดกรุงเทพแต่เศร้าจังสิจักเทื่อปะที่นี่ร่างกายจ้ะมันปรับบ่ได้เฮาตอนตื่นเนาะตื่นตีสามมันก็บ่ฮอดเวลาตื่นปะที่นี่นั่งเครื่องเฮาก็บ่ค่อยหลับสนิทดอกจ้ะหลับตื่นๆนอนบ่พอมาฮอดบ้านเฮามาฮอดเมืองไทยเนาะปวดหัวมาฮอดแต่เช้าเนาะมาฮอดตี3กว่าสินั่งถ่าแลกเงินอีกนั่งถ่ากันจนฮอดเกือบ6โมงพุ่นล่ะมาฮอดโรงแรมก็7โมงกว่าปะที่นี่เขาให้เช็คอินเที่ยงบ่ไหวเขาก็เลยแบบว่าคิดค่าเข้าก่อนเวลาอีก500ก็ย่อมจ่ายโรงแรมที่พักนี่ก็เป็นโรงแรมเก่าแล้วล่ะจ้ะแต่ว่าค่าโรงแรมมันถูกขึ้นละพันพี่นัดบ่ค่อยได้พักโรงแรมราคาแพงๆดอกจ้ะตามงบที่เฮามีเนาะประหยัดได้ก็ประหยัดนะจ้ะเวลาอยู่พุ่นก็พยายามติดตามข่าวไวรัสโคโรนามันตาย่านเนาะเวลาเฮาอ่านข่าวน่ะแม่เพราะว่าเขาเฮามีหลายๆข่าวไว้ติดตามแต่แปลกคนไทยเฮาก็บ่ค่อยย่านเด้อจ้ะทุกคนก็ใช้ชีวิตปกติคืออ้ายคนขับแท็กซี่บอกว่าสิเอาแต่ย่านก็บ่ได้มันต้องเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินว่าซั่นคนเขาก็ใช้ชีวิตปกตินั่นจ้ะแต่ว่าถ้าเฮาอยู่ในแหล่งชุมชนน่ะบ่ทั้งรถไฟฟ้าหรือว่าห้างร้านเขาก็สิปิดหน้าอยู่จ้ะแต่ก็บ่ทุกคนมันบ่แม่นแต่ไวรัสเนาะอยู่กรุงเทพแหมไอ้ฝุ่นก็หลายควันรถเนาะมันก็เป็นจังซี่มาแต่ใดแต่ไรแล้วล่ะจ้ะมันก็บ่แม่น
เพิ่งหาแต่เกิดกับทุกปีเนาะที่มีปัญหาเรื่องฝุ่นนี่ไหมมันอาจจะไวรัสนี่มันอาจจะเป็นของใหม่แต่ว่าถ้าเฮาระวังไว้มันก็ดีจะเป็นอย่างมากมันก็บ่คุ้มดอกเนาะว่าเรื่องกาตาร์แอร์ไลน์เนาะเพิ่นได้รางวัลไอ้สายการบินยอดเยี่ยมละมั้งสิ่งที่ข่อยประทับใจก็คือแบบว่าเรื่องการบริการแล้วก็ที่ข่อยแบบว่าทึ่งเวลานั่งเครื่องนะทึ่งคือเวลาเขามาเสิร์ฟอาหารเนาะมันสิมีกล่องน้อยๆสูงประมาณเมตรกว้างประมาณ30เซนแต่ว่าคือกระเป๋าโดราเอมอนนะจ๊ะดึงอาหารออกมาบ่หมดจักเทื่อพวกออกแบบนี่ก็หัวเขาดีเนาะนี่แหละสิ่งที่ข่อยทึ่งเวลาอยู่เครื่องบินไอ้ตู้เข็นเสิร์ฟอาหารเขานะจ๊ะบัดที่นี่ก็พูดล่ะจ๊ะไปพ่อกันอยู่เมืองเลยไทยเลยพาเลาะคือซื้อช่องล่ะบัดที่นี่อย่าเบิ่งเราก็จะเริ่มติดตามไทยเลยพาเลาะให้พี่นัดเด้อจ้ะสวัสดีจ้า